สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักกลับมาอยู่กันต่อใน TNN News ข่าวเที่ยงนะคะคุณผู้ชมพามาดูในหน้าด่านสำคัญอีกหนึ่งด่านนะคะก่อนที่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเข้ามาสู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะแม้ว่าจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นในแทบจะทุกปีค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามาตรการที่จะนำมาป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ไม่ให้เกิดผลกระทบมากไปมากกว่าปีผ่านๆมาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้พาไปติดตามจากคุณลิซ่าค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะสำหรับอยุธยาวันนี้เราจะมาดูแผนการป้องกันน้ำหลากน้ำท่วมในปีนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำตอนนี้มวลน้ำเหนือก็ยังค่อนข้างมากมีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะมาดูประกาศกันก่อนคุณผู้ชมตรงไหนที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งกันบ้างนะคะเป็นประกาศฉบับที่1จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้เฝ้าระวังนะคะระดับน้ำเพิ่มฉับพลันและล้นตลิ่งในช่วงวันที่3ถึง9กันยายนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจุดต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังนะคะใน2จังหวัดที่ติดกันนี้นะคะก็คือที่อ่างทองนะคะคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองค่ะรวมทั้งที่บริเวณแม่น้ำน้อยนะคะตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณคลองบางบานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง3จุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีนะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกันด้วยที่มาดูจุดเสี่ยงนะคะในพื้นที่อีกหลายจุดนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการลงพื้นที่ไปบ้างแล้วเพื่อที่จะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเราพร้อมที่จะรับมือนะคะมี3จุดด้วยกันนะคะเป็นบริเวณเกาะเมืองนะคะของอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้นนะคะ3จุดมีที่ไหนบ้างจุดแรกนะคะนี่เลยค่ะสีแดงๆคันกั้นน้ำเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่ตำบลประตูชัยจุดที่2นะคะบริเวณคลองเมืองหน้าวัดพระเมรุตำบลลุมพลีนะคะและจุดที่3ก็คือบริเวณป้อมเพชรตำบลประตูชัยค่ะดังนั้นปีนี้เราก็ไม่อยากให้ท่วมอีกนะคะก็ต้องมีมาตรการความพร้อมนะคะการรับมือทั้งเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและสำคัญที่สุดเลยก็คือแจ้งเตือนประชาชนนะคะสามารถรับมือกับน้ำได้อย่างทันท่วงทีค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสถานการณ์ระดับน้ำช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นข้อมูลศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด10สถานีด้วยกันซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดวันนี้เลยนะคะ4กันยายน2567ตั้งแต่ช่วงเวลา 7:20 นที่ผ่านมาค่ะจุดแรกนะคะที่คลองบางบานตำบลไซน้อยอำเภอบางบานตอนนี้เป็นสีแดงเลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งนะคะแล้วก็ล้นตลิ่งอยู่ที่ประมาณ 0.36 เมตรด้วยกันคุณผู้ชมดูที่เป็นสีแดงนะคะและคลองบางหลวงค่ะตำบลบางหลวงโดดตอนนี้น้ำก็ล้นตลิ่งเช่นเดียวกันนะคะล้นตลิ่งไปอยู่ที่ 0.3 เมตรค่ะส่วนที่บางไทรค่ะตำบลโพแตงอำเภอบางไทรตอนนี้เป็นสีน้ำเงินอยู่นะคะคือน้ำมากแล้วก็น้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 0.78 เมตรส่วนจุดที่4ค่ะที่บางปะอินตำบลขนอนหลวงอำเภอบางปะอินนะคะน้ำก็มากเช่นเดียวกันตอนนี้แต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งนะคะอยู่ที่ 0.74 เมตรส่วนที่บางปะหันค่ะตำบลโพ3ต้นอำเภอบางปะหันน้ำมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่ำกว่าตลิ่งด้วยอยู่ที่ 1.05 เมตรค่ะส่วนไปดูที่วัดขนอนใต้กันบ้างนะคะจุดที่6ที่ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินนะคะตอนนี้น้ำมากแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งนะคะอยู่ที่ 1.03 เมตรที่เสนาค่ะตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาน้ำมากนะคะต่ำกว่าตลิ่ง 0.54 เมตรและที่นครหลวงค่ะตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงตอนนี้น้ำมากเช่นกันนะคะต่ำกว่าตลิ่ง 0.8 เมตรและจุดที่9ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือน้ำมากค่ะแล้วก็ต่ำกว่าตลิ่ง 2.05 เมตรเลยและสุดท้ายนะคะที่จุดที่10นะคะคลองช่องสะเดาตำบลอุทัยอำเภออุทัยตอนนี้น้ำมากแล้วก็ยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 1.66 เมตรดังนั้นจุดที่เป็นสีแดงนะคะถ้าดูข้อมูลน้ำช่วงเช้าวันนี้ก็จะมี2จุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่คลองบางบานก็ตามที่มีรายงานว่าเป็นจุดเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็คลองบางหลวงด้วยที่ยังเป็นสีแดงอยู่ค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำคุณผู้ชมคะน้ำ
ําเหนือเนี่ยมันทยอยลงมานะคะทางตอนล่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะก็ต้องมีการรับมือค่ะมีการจัดการเรื่องของการระบายน้ำนะคะให้เป็นระบบรวมทั้งมีการผันน้ำค่ะเข้าสู่ทุ่งรับน้ำด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ